มาได้เรื่องอะไรอ่ะโอ้ยไปเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นใหม่อันนี้ใหม่อันนี้เก่าใหม่ตัดทองของเก่าถอนปัจจุทอนอิมังอันตระวาสกังปัจจุทามิอิมังอันตระวาสกังปัจจุทรามิถอนครับผมครับอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่มีการกระถิ่นได้ไหมมีนะอันตรวาสเกมีนะกระถิ่นอัศรามิผมมีนะอันตรวาสเกกระถิ่นอัศรามิถ้าใครบอกว่าเชิญเชิญทำทำอนุโมทนากระถิ่นผมอัตตาโสสักษะกระถิ่นธรรมิโกอจิยธรรมิโกก็นี่กัจยธรรมิโมโหทัตอจิตาโสสัคคะกัจยังอจิยธรรมิโกก็นี่กัจยธรรมิโมโหทัตอจิตาโสสัคคะกัจยังธรรมิโกอจิยธรรมิโกก็นี่กัจยธรรมิโมโหทัตอัตถรังพันเตสังคัสสะกทินังธัมมิโกกทินัทาโลอนุโมทามะอัตถตังพันเตสังคัสสะกทินังธัมมิโกกทินัทาโลอนุโมทามะอัตถตังพันเตสังคัสสะกทินังธัมมิโกกทินัทาโลอนุโมทามะแล้วมีอะไรอย่างไรหมดหน้าพิธีหมดแล้วนะมันลุกได้ลุกได้กูทวนไม่ได้แล้วแล้วทีนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะวิธีการของสงฆ์เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาละไม่มีอะไรเดี๋ยวกระถิ่นเราเดี๋ยวเรียบร้อยไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มีแต่ให้โอวาทสัมปราไม่มีคิดอะไรอย่างอื่นนะพระเราทั้งหมดเท่าไหร่พระเราทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งป้าทั้งเณร62ฮะอันเณรที่จำพรรษา62ครับผมอ๋อคือ62ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเรื่องเสร็จหมดไม่มีอะไรทีนี้ก็มีแต่ให้โอวาททั่วไปเยอะนะเต็มไปหมดอันนี้ก็วันกระถิ่นไปด้วยเรียบร้อยหมดแล้วใครจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกรรมฐานของตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเจสารุบาลขาสัจจะตะโจอันนี้ยังไม่จบนะไม่มีใครเรียนจบกรรมฐานท่านเจสารวารขาสัตตะโจสายจบแล้วโลกจะเบิกกว้างเลยมันยังไม่จบกับภาษาท่าสวยยังไม่จบพวกเราจะพวกกับภาษาสี่ล่างละยังไม่จบใครจะก็จะทำจบกับภาษาแผ
แผ่กระจายหมดตัวโลกธาตุกายจบไปเยอะไปได้สบายหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนี่จะมีราคาเยสารวัลคาตุตาตะโจยอันนี้เราบรรพันสัตว์โลกอยู่เวลานี้ไปถึงตะโจยถ้าก็หยุดนั่นเพราะมันรอบไปแล้วตะโจยไปถึงตะโจยพูดเลยอะเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนตัวไหนโกงไปคุ้มไปเลยไอ้เรามีแต่จะเสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ให้ไปตามร่องรอยท่านแล้วผลจะได้เขาไม่ค่อยมีเลี้ยวไหลไปหมดเวลาเรียนให้จบจริงๆภายในหัวใจโหสว่างจ้าเลยนะไม่มีติดอะไรในโลกเลยเรียนกรรมฐานท่านจบแล้วไม่ติดอะไรเลยนะไปที่ไหนสว่างจ้ามีใจอยู่เหนือโลกเหนือโลกมาตลอดเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกให้เรียนกรรมฐานท่านจบแล้วก็ไปทำเหนือโลกขึ้นมาละวันนี้ก็พูดอะไรไม่ค่อยได้เหนื่อยนะผมเหนื่อยมากใครพูดอะไรไม่ค่อยได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานเลือกขัดข้อๆแล้วว่าพวกฝูงเดียวกันอย่าให้มีเป็นขาดนะพระเป็นเจ้าสละทิฏฐิวาระทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ทำข้องใจจะเอากิเลสมาครองแล้วสละกันไม่โลกันอยู่ลึกๆก็เป็นนี่นะถ้าคิดจะได้เข้าตรงไหนขวาตรงนั้นนะถ้าทำไปตรงไหนโลกไปหมดโลกไปหมดฟังเสียกันแล้วกันอย่าถือทิฏฐิว่าเราแก่เราอ่อนเราเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้คิดไปเหยียบไปหมดเลยนะแต่สำคัญอย่างนั้นเท่าไรคิดยิ่งร้ายแน่นะถ้าไม่มีความรักความอย่างนั้นก็ค่อยชั่วหน่อยก็สำคัญตนอย่างที่ว่านั่นก็ให้ไปชาละแต่หากันตั้งอกตั้งใจในวันนี้ผมเปิดโอกาสให้หมดไม่ให้มีการอะไรเลยสำหรับพระเดชวันนี้ก็มีแต่เรื่องของผมก็ไม่ไปเกี่ยวกับใครผมก็ทำของผมไปของพระก็มีแต่หน้าที่เดินจงกรมรักษาศีลภาวนาเอาให้มันเห็นหัวใจกรรมฐานคือเราอยู่ที่ไหนมันจะเป็นยังไงให้เรียนก็สักแต่ว่าเรียนไม่ต้องไปเป็นท่าผู้สอนถ้าไม่สอนสักแต่ว่าสอนนะถ้าสอนจริงๆพวกเราให้ปฏิบัติจริงๆนะที่พูดจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วให้พูดให้บุคคลฟังประชาชนนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในเรื่องที่จะมาเกิดมาตายจะสร้างต่างๆบทในหัวใจเปิดโลกหมดแล้วหายสงสัยไม่เรียกว่าวุติตาพรหมจรรย์กตังกัลยาณีนะพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำก็คือการแก้กิเลสฆ่ากิเลสได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นให้จะยิ่งกว่าการแก้กิเลสที่ไม่มีอย่างนี้นะถ้าลงถึงที่นี้สบายไม่มีอะไรมาขัดข้อหัวใจใจไม่มีอารมณ์กับอะไรอยู่สะดวกสบายไปเลยนี่ก็เดชานะได้มาเป็นครูบริจาคของหมู่ของเพื่อนใช่ไหมอาศัยอย่างไรเพราะภายในมันเปิดโลกหมดแล้วเราหายสงสัยหมดเลยไม่มีอะไรที่จะติดในหัวใจโลกหมดเลยโลกวิถูโลกรอกโลกได้โลกผีโลกคนโลกนรกวิกีตลอดเสด็จผ่านมันแจ้งอยู่ในหัวใจแล้วก็สบายไม่มีอะไรข้องใจที่เรียกว่าจิตว่างการสักข้ากิเลสหมดแล้วก็จิตก็ว่างการไม่มีการทำไปที่ไหนก็โลกตลอด
ไม่คิดเลยว่าจะมีงานนั้นมาทับการที่มาทับให้ดีงานอะไรนี้เป็นงานโลกหมดข้าคิดให้ชิดทราบไปหมดแล้วโลกไม่มีอะไรเหลือละให้พากันตั้งอกตั้งใจละที่เอาจริงเอาจังที่สอนหมู่สอนเพื่อนมาเรื่อยก็สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงไม่ใช่สุภาษิตสุภาษิตมาสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความรู้ความจริงจริงตามที่เราปฏิบัติจริงไม่มีอะไรของดาบร้อยภารกิจใจสว่างกระจ่างแจ้งอย่างนั้นตลอดเวลาอาจารย์ขอให้เพื่อนเท่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปกิเลสตัวเดียวชนิดขาดออกจากใจแล้วบทงานถ้าจะมีการฆ่ากิเลสอย่างเยอะค่ะถ้าเราอุศิตาภวัจจริยังกตังกริยังภวัจจริยอยู่จบแล้วงานที่ควรทำคือการฆ่ากิเลสก็จะสิ้นซากลงไปแล้วอยู่สบายสบายไม่หมายประชาอยู่แล้วพูดถึงขั้นนี้แล้วไม่ไหวปัจฉาที่ไหนที่ไหนอีกให้ข้าพเจ้าวราหูเพื่อนผมเจตสละว่าการกรรมรันทุวันเพราะฉะนั้นจึงว่าได้อบรมเพื่อนประคับประคองแต่ร่างกายเดียวเดียวกับโซซัสโซเซหาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าต้องล้มเป็นประจำละตอนลุกตื่นลุกจากที่นอนตอนวักร้องเสมอละเราเรียกว่างานร้องเป็นประจำก็ไปยับขนาดไหนมันก็ร้องจนได้เพราะกำลังไม่มีคอยจะหกจะร้องอยู่ได้แหละ ไม่มีธุระอะไรละเอาองค์ตาตาตาภาวนาจิตใจที่มันไปขวางหูขวางเพื่อว่าคนด้านไม่ดีคนดีไม่ดีจิตโดยนั้นเป็นภัยแก่ตัวเองเลยใครดีไม่ดีก็ตามระบวนว่าเพื่อชำระเราแล้วไม่ได้ไปชำระใครเอาเราตรงนี้แล้วก็สบายนะแล้วมีสาระเจ็ดวันเจ็ดปาไปเลยเดือนเอาละนะพ่อมีสาระเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วปากันกราบแล้วก็ตัดสินไปได้ละเอาไปไปเรียนไปได้บ๊ายบายเก็บไปเอออยู่คือเขาเนี่ยจับไปอยู่ที่เป็นว่าผ่านแล้วเข้าใจแล้วนะอาจารย์เจ้าคะวันนี้ยอดทั้งหมดกฐินเจ้าค่ะหลวงตาพระป่าบัตรเรื่องยอดวันเรื่องยอดกฐินวันที่สิบตุลาคม2,502แล้วทองคำวันนี้ได้11กิโลทองคำนะทองคำ11กิโล45บาท1สตางค์แล้วดอลลาร์ได้6,396ดอลเงินบาทได้15ล้าน1แสน635บาทนี่วันนี้นะสาธุเราไม่อยากพูดอะไรคือว่าหมดกำลังไม่อยากพูดอยากพากันไปสอนมันหมดกำลังพูดนิดหน่อยเพื่อนยายนี่ระบากการพูดไปไปเสียดีจึงพูดยากพูดระบาว่านะภาวนาต่อไปนะออกพรรษากิเลสไม่ได้ออกนะลากมันออกกิเลสมันเหนียวนะกิเลส
อาวิญญาณเดียวยิ่งกว่ากิเลสกิเลสแต่หัวใจคนหัวใจเราใจชาติละเนี่ยพูดสะบดเปลือกอะไรปีที่ปีพูดบดเปลือกเลยสับก็พักก็เปลี่ยนบ้านตั้งแต่วันบวชตั้งแต่วันบวชเรื่อยว่าเจ้ากระชากปัจจุบันเรียกว่าฆ่ากินฆ่าไปอยู่ไปถอยทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นฆ่าแล้วฆ่าแล้วเราคิดฆ่าเราฆ่าเท่าไหร่เราไปรับเรารับแต่เวลาเราฆ่ากินเลยคิดตายไปถึงตัวโคตรแซวคิดเป็นบื่นๆเราไปรับที่ยังเหลือดูไปฆ่าเป็นอย่างนั้นล่ะเราฆ่ากิเลสมันมีแต่กิเลสฆ่าเราแล้วยืนฆ่าเริ่มฆ่ากิเลสก็กลับมาบวชออกจะไม่อยากแก้ครับก็คือออกปัญญบัตรกรรมฐานเป็นเวลาฆ่ากิเลสเท่านั้นเรื่อยก็คือไปใจถ้าอยู่ไปถอยเอาแล้วก็คือขาดสมาธิกับหัวใจใจสว่างจ้าขึ้นมาได้พุทธเจ้าก็ประจียังประจังประจียังนาปราเอเสจายาติประชายาติพระประจันได้อยู่จบแล้วคือการฆ่าคือและฆ่าเฉยๆไม่มีงานใดที่จะยิ่งกว่างานนี้ไปหรือเรื่องการยากการลำบากคือการฆ่าคือเกิดขึ้นลงไปแล้วไปอยู่สบายใช่ไหมก็ยุพาเที่ยวใช่ไหมยุพาสบายคือของผู้ซื่อคือธรรมชาติกับยุพาเที่ยวแต่งานที่เที่ยวเก่าตลอดก็กลับก็ไกลไม่มีเปลี่ยนแปลงคนไปจากคือขอตาเข้าไปถึงข้าว่าถือข้าเดียวไม่ไม่เกียดตัวไปขาดไปแยกอ่ะสบายกับทุกขีดเรื่องการกระจายการบังคับกับของไม่เคยบังคับไปก็จะไปคารวะยิ่งแล้วนะให้สนใจข้าเกียดแล้วเข้ามาบวชเนี่ยเริ่มละบวชจากนั้นว่าเขาออกปฏิบัติที่เอาใจอ่ะฆ่าคือชักกระเท่าว่าเขาคือเอาก็เกลียดขาดสมัยเวียเหลือบวกบุตรเจ้าพระวจนียังกระจายกระจายพระวจนีคือการฆ่าเกลียดที่เสียเกลียดสักไปแล้วสิ่งที่ควรทำคือการฆ่าเกลียดไปเช่าลงไปเสร็จแค่ว่าแล้วคิดอื่นยิ่งมากกว่าการฆ่าตีว่าเลยเป็นโย่บนจิตใจโย่เรามาสอนบุตรสอนเพื่อนสอนญาติสอนโยมสอนใครจะใครเรียกว่าถอดมาจากหัวใจชื่ออุตส่าห์แสวงหาว่าจะไม่เต็มเหลือเต็มกำลังหัวใจจนหายสงสัยเรื่องหัวใจนี่เอาเรียกว่าสอนโลกทุกวันนี้ไม่สอนแบบผู้ผู้ขับไม่สอนเอาตัวคือเราอุตส่าห์พยายามแทบเปลี่ยนแทบตายแล้วว่าสอนเมื่อรู้เห็นแล้วก็หายสงสัยอ่ะโลกกับขับหายหมดเลยกระจายว่าจะเปลี่ยนว่าไม่ไม่ไม่เปลี่ยนกังวลหมดกังวลไปว่าไงก็ได้เราไม่ไว้ป่าช้าครับสร้างนี้ไม่สร้างไม่ไว้ป่าช้าของเราพวกตัวสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเพราะแต่ว่าคือมีเรื่องที่สร้างขันว่าจะเปลี่ยนไปถึงที่สุดของวันแล้วก็ปล่อยเขาเลยพอรับผิดชอบไปสร้างขันบุตรไปบุตรตอนนั้นเพราะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องตีเหี้ยถูกวัดจะหาตัวสิ้นสร้างไปคือไม่มีรับผิดชอบไปก็ยังเหลือชาติขายเหลือชาติขายบทกระพาบไว้ก็ไปเท่าไรอ่ะเหลือเท่าไรให้จำไว้อ่ะแล้วเกิดว่าชาติที่
ป็นชาติสุดท้ายของเราไม่มีอะไรเลือกต่อที่จะไปให้ไปเกิดเป็นอิงเป็นพรหมเป็นเทวุตรเทวย้ายไปยักเป็นผีต่อไปไม่มีหมดป่ายุพายาไปวางสุขขาวอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเชื่อจีที่เป็นภัยมีความทางเดินให้เราสะดวกก้าวไปอ่ะที่อย่างนี้ขายออกไปแล้วก็โล่งหมดเลยไม่มีติดใจอ่ะเขาว่าพูดง่ายๆเขาว่าเรียกว่าอยู่กับโลกเขาอยู่ไปอย่างนี้เขาว่าแล้วก็ว่าไปตามเขาเขาพาไปแล้วไปก็ทำตามเขาเฉยๆหรือว่าทำตามเด็กตัวเราไม่มีอะไรทำตามเขาอยู่ในข้างใจให้ความอบอุ่นมีอกมีใจเขาก็พอใจแล้วก็ไปสงเคราะห์เขาเอ้ยสงเคราะห์กราบขึ้นจะสงเคราะห์ได้เพราะเราไม่มีอะไรบทงานบทงานท่าทีเวลาเจ้าขาดขาดจะว่าจะไปแล้วบทแล้วไม่มีงานในตัวเขาเราเรียกว่าบทงานมันจะเข้าไว้ก็แล้วก็ตามมันเป็นงานภายนอกไม่ใช่งานวัตถุวิสุทธิ์ภายในหัวใจเราฆ่าเกลียดที่เสร็จแล้วก็แปลว่าเสร็จกายให้มีอะไรอีกแล้วเขาอยู่ไปอยู่ไปว่าอยู่ไปแต่ถ้าหัวข้องการปฏิบัติเต็มในหัวใจแล้วไม่มีอะไรสามารถจะทิ้งขาอะไรอีกต่อไปไม่มีคือแค่เจ็บในหัวใจคอในหัวใจแล้วใจยังการธรรมชาติไปแล้วหรือยุพาเทียก็ไม่ผิดธรรมชาติก็ไม่ผิดไปเป็นไปแล้วหรือการปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังทุกอย่างก็ถึงจุดหมายปลายทางหาที่สงสัยไม่ได้เราทุกวันหายหมดแล้วที่สงสัยว่าตายแล้วจะมาเกิดที่ไหนที่ไหนบวกไม่มีการก้าวหน้าเขาไม่มีการถอยหลังเขาไม่มีความที่ว่าธรรมชาติมีวิภาคเชี่ยวมีอยู่ได้ไม่อยู่สุดใจแล้วก็ไปจังหวัดว่าเจ็บเม็ดเจ็บหน่วยแล้วไปร้องจะขายเขาว่าขายอาจจะแตกไปอาจแตกไปไปเสียดายก็แตกไปแล้วอยู่ก็รักษากันไปให้บอกมาบ้วนเสือเราจะสร้างที่เข้าหมดเลยก็เกิดมาตีพวกตีซ่าซ่าแล้วก็ตามมาบ้วนเสือเราสร้างที่เป็นชาติสุดท้ายก้าวไปข้างหน้าเขาไม่ไปถอยหลังเขาไม่ถอยอยู่ยังธรรมชาติเพื่ออยู่ผ่านเที่ยวไม่สงสัยไอเขาพาทำอะไรก็ทำไปกับเขาเขาอยู่บนไปไหนก็อยู่บนไปกับเขาเหมือนเล่นกับเด็กเราพูดง่ายๆว่ากันเราไม่มีอะไรแล้วเหมือนเล่นกับเด็กเด็กเขาอยู่ในข้างนั้นก็ทำให้เขาดีใจอบอุ่นในขั้นนั้นเท่านั้นพอส่วนเราไม่ได้ข้ามหนึ่งพอในทุกอย่างชาติเป็นชาติที่พอละไม่มีอะไรสงสัยบกพ่อในหัวใจหมดเลยที่จะต่อยอดไปได้อีกไม่ปรากฏไม่มีในใจไม่มีขาดสวรรค์ออกจากสมุทรสามโลกธาตุขาดออกจากกันหมดไม่มีเหลือแต่ธรรมธาตุเท่านั้นธรรมธาตุคือใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเรียกว่าธรรมธาตุเหลือเท่านั้นจะเป็นปัญหาอะไรกับธรรมธาตุสมุทรแบบแล้วพูดเท่านั้นพูดมากเลยว
ไปเรื่อยพูดว่ากฐินก็เลยเยอะนะไปเรื่อยกฐินได้เท่าไหร่15,100,635เจ้าค่ะฮะ15,100,635เจ้าค่ะโอ้ค่ะใบนี้ค่ะหลวงพ่อถึง15,100,000ใช่ไหมค่ะใบนี้ค่ะใช่อ่านดูวัดประวัติรวมยอดวันที่10 ตุลา 2552ทองคำได้11 กิโล 45 บาท 1 สตางค์ดอลลาร์ได้6,396 ดอลลาร์เงินบาทได้15,100,635 บาทก็ดีนะเยอะกี่ได้นะพอดีได้พอดีนะถ้าสลายไปสลายเราไม่เคยสนใจนะไม่สนใจเขาว่าอะไรก็ว่าเขาไปก็อะไรอีกน้าวันเย็นๆข้าวพอดีละการน้ำนี่เคยแบ่งกันการเราบอกนะน้ำแบ่งผู้ว่าจ้างนี่ประเภทเพชรรับหนึ่งจะว่าก็ว่าประเภทเพชรรับหนึ่งผู้ว่าจ้างเพชรรับหนึ่งรับสองนี่แต่องค์สำคัญสำคัญเท่านั้นพอรู้ปั๊บรู้เลยรู้เลยไอ้นี่เราก็ดูไม่ได้ทำอะไรแอบเดินเท่าไหร่เดินแต่การดูไม่ได้ทำอะไรแค่ปัจจัยวันนี้ได้เท่าไหร่ได้15 ล้านเฉพาะเงินสดนะคะ15,100,635 บาทเจ้าค่ะอ๋ออันนี้มันจะเข้าไปตึกไปละค่ะตึกโรงพยาบาลอุดรก็กำลังขึ้นอยู่แล้วนี่ก็จะเอาอันนี้ละเข้าช่วยจากอื่นก็ไม่เห็นมีมีสิทธิ์จะไปช่วยตึกโรงพยาบาลอุดรแล้วสิบชั้นมีร่างเขาว่า200 ล้านสำหรับเราว่าไม่อยู่ถ้าว่า500 ล้านจะพอฟัดเขาอย่างนั้นไปคือตอนเสร็จตึกแล้วเครื่องมือแก้เครื่องเวชภัณฑ์จะไหลเขาว่าเลยมีแต่ของดีๆนะเราจะเป็นคนสั่งนะเขาดีๆเขาว่าอะไรนี่แหละในตึกหลังนี้เฉพาะตึกเขาว่า200 ล้านเขาคำนวณถูกแล้วอะไรสำหรับเครื่องเวชภัณฑ์คำนวณไม่ถูกส่วนมากมันจะมากขึ้นไปที่ว่า500 ล้านก็พอฟัดกันไปเท่านั้นแหละให้พอไม่พอเพราะเครื่องมือแพทย์เครื่องเวชภัณฑ์จะเข้านั้นมันจะราคาแพงๆเพียงแต่จะตึกเฉยๆแล้วก็เขาว่า200 ล้านที่ส่วนเวชภัณฑ์จะเข้ามากกว่านั้นเราแล้วว่าอย่างน้อย500 ล้านระวังกันเราก็ไปทำการทำงานเลยแค่เดือยทั้งวันเลยวันนี้เดือยไม่ทำงานอะไรหักเดือยวันนี้ดูไม่ได้ออกเข้าวัดอะไรแล้ววันนี้ไม่ได้ออกนะก็ไปศาลาแล้วว่าออกไปแล้วครับสำหรับวันวัดความกัดยอดศาลาอย่างสงสัยนะเลยวัดความบังคับบอกว่าไม่มีเลยคือมีใครออกปุ๊บออกช่วยออกปุ๊บเรียกว่าไม่มีเลยแล้วเป็นคนพูดใครจะรับทราบเหมือนเร็วยุ่งกว่าเราเราต้องรับทราบก่อนรับทราบก่อนเมื่อประมวลออกมาแล้ว
ไม่มีเลยไม่มีถึงจะออกออกก็รอถ้าเราไม่มีออกก็รอหรือว่าคุณยอดชายออกก็รอคือกระตึกสิบชั้นเดียวแล้วก็เราเนาะก็กำลังว่าสองร้อยล้านเราออกไม่อยู่ไปเราอย่างน้อยก็ประมาณ500ล้านก็จะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเพราะเราคิดจะพวกเครื่องเวชภัณฑ์จะมาด้วยมาเข้าทีละแพร่แพร่อยู่กับเครื่องเวชภัณฑ์เราจะคิดที่เขากำหนดไว้ว่าใน200ล้านถูกเราไม่ค้านเขาเลยเขาคำนวณหมดแล้วเขาจะออกว่าแต่นี่เป็นเรื่องเราคำนวณเองจะบอกว่าอย่างน้อย500ล้านคือเครื่องมือแพทย์มันจะเข้าที่จะจะคิดเฉยไม่ได้เพราะเครื่องมือแพทย์เข้าละแต่ว่า500ล้านพอถูกพอถ่ายกันไปแล้วแล้วคือว่าเงินมีเท่าไรเท่าไรหมดหมดอย่างนั้นเราไม่เก็บสำหรับวันนี้ไม่มีเงินไม่มีที่จะออกช่วยโยกได้มาใช้ออกวัดใจขอให้พี่ย่าขยายเข้าใจตามดีนะบางทีไม่มีเรื่องเงินก้อนเงินอะไรเกี่ยวไปไม่มีออกออกออกก็ไม่ได้ก็ค้างเขาเข้าไปไม่เท่าไหร่200ล้านเจ้าค่ะถามว่าคือเขาเงินเข้าไปอีกก็ห้าร้อยล้านกับพอฟัดพอเหวี่ยงกันสองร้อยล้านจะมีเกิดเข้ามาอีกสามร้อยล้านก็คือเครื่องเวชภัณฑ์จะเข้าเกิดอย่างไรรวมแล้วห้าร้อยล้านกับพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแล้วคุณวายน้องตาไปเวชก่อนอ่อนลงอ่อนลงชั่วชั่วถ้าใครมีอ่อนอ่อนมากหรือรู้สึกอ่อนมากก็อ่อนได้แล้วอายุ97ปีนี่ก็ร้อยแล้ว97ปีก็ร้องยากพอฮะพอก็พอใจชื่อบวชว่าเข้าก็ได้ช่วยศาสนาช่วยโลกในวัดปลายการบวชลายเก็บเดียวเลยพิจารณาหาว่าเข้าไม่เอาออกนึกว่าหาว่าเข้าก็ได้เอาไปสบายหายห่วงสาวว่าแค่เป็นพี่ใหญ่กรรมก็ได้เวลาเราตายใครๆจะปัจจัยใจทานมาอาจจะโมความตายว่าไม่มีสองเกิดแล้วต้องตายพระอนุสาราขอให้ตามไม่มีใครฆ่าได้จะเกิดกับตายเวลาเราตายแล้วนี่แหละที่รักสลายเอาใจทานมาพระพุทธอนุสาราคือยอมรับความตายมีทุกคนเนี่ยมาสมพรแล้วเท่าไรเราใช้คณะกรรมการเก็บบทเกิดจำเลยคือจะมาสร้างเรื่องราอะไรไม่ให้สร้างหีบลูกจำบัวก็เอาคนตายไปคู่อยู่ในนั้นไว้ในหีบเลยข้าถึงวันแล้วก็รวบรวมปัจจัยที่ได้มากน้อยเพราะว่าเด็กยกเกินจำนวนนี้เขาไปซื้อทองคำเข้าสู่คำหลวงให้หมดเราบอกแล้วเพื่อเอาไปซื้อทองคำเข้าสู่คำหลวงให้หมดสำหรับเราเอาไฟจ่อเข้าไปหมดปัญหาไม่มีอะไรปัญหาเรื่องอย่างไรไม่มีเราสั่งเองแล้วเกินเท่าไหร่อย่าเอามาลูกกับเราแล้วคนมีชีวิตยังมีอยู่ว่างๆในเมืองไทยเราก็ให้อายุเป็นเครื่องอาศัยเพราะว่าเขาว่าถวายตอนเราตาย
ปัจจัยเหล่านี้ให้เอาไปซื้อเข้าเข้าสู่เข้าหลวงหมดเลยเพราะว่าก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เอาอะไรแล้วคือบอกว่าเราดูว่าเราเอาซื้อเข้าให้หมดแล้วเข้าเข้าหลวงไว้เป็นหลักฐานของชาติบ้านเมืองเราเราเองก็ไม่ห่วงเรื่องความเป็นความตายเราไม่ห่วงอะหายห่วงเลยความเป็นความตายก็ห่วงได้หัวมีไม่ปล่อยหมดเลยไม่เอาเราเรื่องกันเรื่องกันนะพอทุกคนเรื่องกันละคุณก็ว่าว่าได้ด้วยละเอาละไป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 เฉยเลยพอก็ให้มาเช้าวันละอะไรไม่ให้เยอะ